สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พี่แมวนะคะได้กล้วยหอมมานะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำบานอฟฟี่กันนะคะทำง่ายๆสไตล์ที่บ้านนะคะค่ะไปติดตามนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างค่ะค่ะมาดูส่วนผสมกันนะคะส่วนผสมหลักจะขาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะบิสกิตตัวนี้นะคะเขาจะเขียนว่าdigestive นะคะต้องใช้ตัวนี้ส่วนมากฝรั่งเขาจะใช้ตัวนี้นะคะให้ดูคำว่า digestive นะคะเนี่ยแล้วก็บางคนคนไทยอาจจะใช้อย่างอื่นประยุกต์นะคะไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่ชอบแต่ตัวนี้อร่อยค่ะนะคะเพราะว่าเขาจะใช้ตัวนี้โดยเฉพาะเลยที่ทำฐานของพวกพายชีสพายบลูเบอรี่สตรอเบอรี่อะไรพวกนี้นะคะวันนี้บานอฟฟี่ก็จะใช้ตัวนี้ค่ะนะคะมาดูตัวต่อไปค่ะเนยค่ะส่วนผสมที่จะต้องใช้กับบิสกิตของเรานะคะฉะนั้นตัวนี้ต้องเอาไปละลายก่อนนะคะตัวต่อไปค่ะคาราเมลค่ะอันนี้เป็นคาราเมลที่พี่แมวทำเองนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนะคะแล้วก็ส่วนผสมก็ไปดูในคลิปของวิธีการทำคาราเมลทำเองนะสูตรนี้พี่แมวทำขายประจำอร่อยค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะกล้วยหอมของเราวันนี้ได้มาเยอะเลยแต่ไม่ได้ทำหมดนะคะค่ะกล้วยหอมนะคะแต่ถ้าเกิดใครต้องการความหอมแล้วก็หวานของกล้วยหอมก็ใช้กล้วยหอมงอมกว่านี้หน่อยได้นะคะค่ะสำหรับครีมที่พี่แมวจะใช้พี่แมวจะใช้ตัวนี้นะคะ Dreamy นะคะ Whipping Cream นะคะ Dreamy Whipping Cream ตัวนี้จะเป็นรสชาติออกหวานนิดหน่อยนะหวานนิดหน่อยนะคะเขาก็บอกว่าเนื้อเนียนนุ่มตีขึ้นฟูอยู่ตัวไม่ละลายถ้าอยู่ในอากาศไม่ร้อนมากไม่ค่อยละลายค่ะถ้าอยู่ในอากาศห้องเย็นนะคะบอกก่อนนะคะเพราะพี่แมวมาอยู่เมืองไทยนี่ร้อนมากกี่องศาเกือบ40องศาเซลเซียสเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วค่ะละลายแน่นอนนะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้ตัวนี้ทำบานอฟฟี่แช่เย็นจะทานอร่อยนะคะตัวนี้พี่แมวจะใช้ตีกับนมสดนะคะตอนนี้พี่แมวเอานมสดไปแช่ตู้เย็นอยู่นะคะค่ะอีกตัวนึงที่คู่กับตัวนี้ก็คือนมสดอยู่ในตู้เย็นนะคะใช่ให้เย็นๆจะได้ตีขึ้นฟูค่ะอ่ะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะก่อนอื่นพี่แมวขอไปทำตัวนี้ก่อนนะไปบดให้เขาละเอียดบางคนจะใช้เครื่องปั่นก็ได้แต่เครื่องปั่นน่ะเขาจะละเอียดไปพี่แมวไม่ชอบพี่แมวจะเอาแบบหยาบๆนะคะแล้วก็มาผสมกับเนยละลายค่ะไปละลายเนยกันค่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะระหว่างที่รอวิปครีมเนาะรอนมเนาะให้เย็นแล้วที่เราจะมาตีวิปครีมกันเรามาทำตัวนี้กันก่อนนะบดเลยค่ะพี่แมวใส่ถุงนะคะจะเอาแค่หยาบๆไม่เอาละเอียดเหมือนในเครื่องปั่นเนาะเอาหยาบๆบ้างใครจะมีที่ลูกกิ้งนี่อย่างนี้หรือจะมีใช้สากนะคะที่เราตำน้ำพริกก็ได้ ลืมเปิดไฟมืดไปเนาะเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะผสมนมกันเลยเนยค่ะใครจะเอาเนยใส่ลงไปในถุงเลยก็ได้หรือว่าจะแยกใส่ผสมอย่างพี่แมวก็ได้เพื่อจะคนง่ายๆนะก็แล้วแต่ค่ะเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้นะคะเนยละลายพี่แมวไปละลายมาแล้วนะคะนี่ค่ะเนยละลายใส่ลงไปเลยค่ะใส่แล้วก็คนค
คนให้เขาเหมือนทรายเปียกนะคะยอดตาส่วนผสมของแต่ละตัวพี่แมวจะเขียนให้ข้างล่างคลิปนะรวมถึงวิธีจะแปะลิงก์ของวิธีการทำคาราเมลไว้ด้วยนะคะเอาละแค่นี้พอแล้วค่ะนะนี่จะเหมือนทรายเปียกๆขึ้นมาเห็นไหมคะเอ้าลืมเปิดกล้องอ่ะแมวจะตวงแล้วนะคะดูซิจะได้ประมาณกล่องละกี่กรัมพี่แมวใส่เลยนะคะได้3กล่องตัวนี้นะกล่องนึงก็ประมาณ55-56 กรัมนะสำหรับบิสกิตตัวนี้นะคะไอตัวฐานของเราเนาะพี่แมวได้3กล่องนะคะ3กล่องนี้เดี๋ยวพี่แมวจะไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะระหว่างที่รอฐานบาร์นอฟฟี่ที่เราเอาไปเข้าตู้เย็นไว้นะคะเราก็มาตีครีมก่อนอันนี้นมนะคะนมสดรสจืดของพี่แมวและอันนี้ก็เป็นวิปปิ้งครีมนะคะแบบผงเพราะนมพี่แมวไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วนะให้เขาเย็นๆจะได้ตีขึ้นฟูได้ง่ายๆนะคะใส่ลงไปเลยจ้ะนะแล้วก็คนสักหน่อยนะให้เขาเข้ากันจะได้ไม่ฟุ้งเนาะเปิดตีคือสักหน่อยนึงก่อนดูนะเบาๆก่อนค่ะท่านผู้ชมครับพี่แมวขอเปลี่ยนใส่โถตัวนี้แล้วกันนะคะเอาไปตีเครื่องใหญ่เพราะเครื่องเล็กของพี่แมวกำลังไฟมันน้อยค่ะมาค่ะตีเครื่องใหญ่กันแล้วกันนะคะอันนี้ความเร็วปานกลางนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะเพิ่มสปีดขึ้นค่ะสูงค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยนะคะ1นาทีแล้วเรามาดูกันค่ะตั้งยอดแข็งหรือยังเดี๋ยวขอสัมผัสก่อนนะอ่างผสมยังเย็นๆอยู่นะคะยังนะคะยังไม่ตั้งยอดแข็งดีเดี๋ยวพี่แมวขอเพิ่มอีกหน่อยนึงนะคะนี่ยังเป็นยอดอ่อนอยู่เนาะขอตีต่อหน่อยนะคะตีต่อค่ะด้วยความเร็วปานกลางนะจนกว่าจะตั้งยอดแข็งหากมาพอแล้วค่ะพี่แมวไล่ฟองอากาศแล้วค่ะความเร็วต่ำค่ะหาปิดเครื่องเลยเนาะมาดูสิแข็งหรือยังนี่นี่นี่เห็นไหมคะนี่แข็งแล้วค่ะนี่ค่ะนะคะเอาละไม่ดูดแล้วนี่เห็นไหมคะติดมาใส่ถุงกันเลยเนาะมาค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวใส่ถุงแล้วนะคะวิปปิ้งครีมนะวิปครีมนะคะเดี๋ยวจะเอาใช้ตัวนี้บีบนะตัวนี้ที่เหลือเดี๋ยวเช่าเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอากาศร้อนค่ะนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับกล้วยหอมนะพี่แมวก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะคะหั่นไว้นานก็จะออกสีคล้ำๆหน่อยนะท่านผู้ชมแช่ตู้เย็นเอาไว้นะเนี่ยมาเรามาดูบางคนเขาก็จะราดคาราเมลไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่กล้วยทีหลังแต่พี่แมวใส่กล้วยก่อนนะคะนี่นะกล้วยอ่ะนี่เห็นไหมเขาจะสูงเท่ากับตัวนี้เลยพี่แมวก็จะดันลงไปเดี๋ยวจะปิดฝาไม่ได้นะคะ
แต่งไปนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบได้แล้วค่ะพี่แมวเรียงแบบนี้นะเห็นไหมคะนี่ค่ะนะเดี๋ยวพี่แมวจะใส่กล้วยไปให้อีกหน่อยหนึ่งกล้วยเหลือนี่ตรงนี้เลยค่ะนะคะมาจ้าคาราเมลฮูมิคทำเองนะคะใส่ลงไปเลยถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถเอาหัวบีบออกได้นะเปลี่ยนได้เพราะว่าพี่แมวใช้บีบเค้กนะคะนะคะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเนาะล็อกเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นรูใหญ่แล้วนี่เห็นไหมใส่ไปเลยตามชอบเลยค่ะอันเล็กไม่ทันใจก็นี่ค่ะเอาหัวบีบออกบีบอย่างนี้ไปเลยยังไงคะคาราเมลจุใจไหม จุใจอือหืออ้าวเดี๋ยวพี่แมวก็จะแซมลงไปข้างๆหน่อยนะตรงนี้มุมค่ะนะคะมาตักครีมใส่กันเลยค่ะใส่ครีมกันเลยนะคะแล้วแต่นะคะใครจะทำเป็นรูปลักษณะอย่างไหนก็ได้นะอันนี้ละกันเอาที่เราถนัดแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะมีหัวบีบอะไรก็บีบไปนะแล้วแต่ถนัดค่ะยังไงคะเรียบร้อยขนาดใช้ครีมวิปปิ้งครีมไปวิปครีมถุงเล็กนะคะยังเหลือเลยค่ะนะคะสามารถทำได้อีกเยอะนะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาแต่งนะคะโรยข้างบนด้วยช็อกโกแลตกันค่ะเอ้ยไม่ใช่ช็อกโกแลตค่ะขอโทษผงโกโก้ค่ะมาโรยผงโกโก้กันค่ะนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะเพิ่มความสวยงามเสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะเป็นไงคะหรือใครจะโรยชอบผงโกโก้เยอะก็โรยไปดำไปหมดเลยก็ได้ค่ะพี่แมวพอใจเท่านี้นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะบานาฟี่ของพี่แมวค่ะโอ้ยดูสิคะน่าทานมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างๆนี่นะคะนี่ด้านข้างเขานะจ๊ะอันนี้คาราเมลก็จะออกสีไม่เข้มนะคาราเมลของพี่แมวจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่รับรองอร่อยค่ะอ่ะเสร็จแล้วค่ะมาปิดฝากล่องกันเลยนะฝากล่องนี้เป็นฝาแบบล็อกเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะนะคะทานเย็นๆอร่อยค่ะเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมหนึ่งสองอ่ะ
ฝาล็อกนะปิดได้เรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่จ้านี่จ้านี่จ้าเห็นไหมเนี่ยกล่องขนาดเนี้ยทานคนเดียวอิ่มค่ะนะคะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บานอฟฟี่ของพี่แมวด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะ